สวัสดีครับนักเรียนวันนี้เราก็มาเจอกับครูชายอีกครั้งนะครับวันนี้ครูชายจะสอนเรื่องอะไรเดี๋ยวไปดูกันครั้งที่แล้วนะครับเราเคยเรียนเรื่องนาฏยศัพท์ไปแล้วถูกไหมครับนาฏยศัพท์มีอะไรบ้างส่วนศีรษะส่วนลำตัวส่วนมือแล้วก็ส่วนเท้านะครับส่วนวันนี้นะครับเราจะเรียนสิ่งที่ล้ำกว่านั้นก็คือการนำนาฏยศัพท์เหล่านี้ครับมาประดิษฐ์ให้เกิดความหมายนะครับเพื่อใช้ในการแสดงซึ่งเรียกว่าภาษาท่านะครับภาษาท่าเนี่ยมันก็แบ่งออกเป็นประเภทได้เหมือนกันนะครับนั่นก็คือภาษาท่าที่มาจากธรรมชาติและภาษาท่าที่มาจากการประดิษฐ์นะครับซึ่งภาษาท่าที่มาจากธรรมชาติและที่มาจากการประดิษฐ์เนี่ยมันสามารถนำไปใช้แทนคำพูดกิริยาต่างๆและความรู้สึกได้นะครับ ทีนี้นะครับนักเรียนภาษาท่าที่ใช้แทนคำพูดนะครับอาทิเช่นการที่เราจะไปเรียกเธอหรือจะแทนตัวเองว่าฉันหรือจะบอกว่าเธอสวยบุคคลนั้นเป็นบุคคลที่ยิ่งใหญ่เราจะทำได้อย่างไรครับครูจะมายกตัวอย่างกันนะครับนักเรียนสมมติว่าเราต้องการจะเรียกเพื่อนใช่ไหมเวลาเราจะเรียกเพื่อนเนี่ยเราก็จะเรียกว่าเธอมานี่หน่อยต้องแกว่งมือแบบนี้ใช่ไหมครับเรียกเพื่อนเธอมาหาเราหน่อยเธอได้ยินไหมเธอเรียกเราเรียกเพื่อนอย่างนี้ใช่ไหมครับหรือเราจะบอกว่าเฮ้ยเธอมาหาเราหน่อยเธอมานี่หน่อยเธอมานี่หน่อยเธออันนี้ก็เป็นการเรียกอีกเหมือนกันใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราในชีวิตปัจจุบันเนี่ยเราเรียกเพื่อนอย่างนี้ใช่ไหมแต่เมื่อเรามาประดิษฐ์ให้เป็นนาฏศิลป์นะครับเมื่อเรานำมาประดิษฐ์ให้เป็นนาฏศิลป์นำมาทำให้มันวิจิตรงดงามขึ้นจากการที่เราเรียกว่าเธอจากที่เราเรียกว่าเธอการที่เราทำแบบธรรมชาติทั่วไปของเราแบบนี้เธอมาหาเราหน่อยเราก็ไปทำให้มันวิจิตรงดงามขึ้นมาใช้ในการแสดงหน้าศิลป์ก็เป็นแบบนี้นะครับเธอเริ่มจากการหยิบจีบขึ้นมาก่อนอย่างนี้เลยหยิบจีบขึ้นมาแล้วตั้งวงนะครับพร้อมกับกวดมือเข้าหาตัวเล็กน้อยอย่างนี้แล้วก็ตั้งมือขึ้นอย่างนี้นะครับเรียกว่าเธออีกครั้งเร็วๆนะครับเร็วขึ้นนะเร็วขึ้นเธอเร็วขึ้นอีกเธอเป็นต้นนะครับนี่คือลักษณะการเรียกว่าเธอคนเนี้ยเธออย่างนี้นะครับหรือเราจะเรียกแบบนั้นก็ได้นะครับแต่ไม่นิยมการที่เราจะไปใช้คำว่าเธออย่างนี้ไม่นิยมนะครับไม่นิยมนะเพราะว่าใช้ในการละครได้แต่ในชีวิตประจำวันเราไปชี้คนอื่นเธอมาแบบนี้มันเหมือนเราไปสั่งเขามันเป็นการกระทำที่ไม่ดีนะครับเพราะนั้นถ้าหากว่าเราจะไม่ใช้คำว่าเธออย่างนี้เรียกลักษณะแบบนี้นะครับเราก็จะใช้วิธีการไว้มือการไว้มือคืออย่างไรก็คือใช้ทั้งมือของเราเลยไปอย่างนี้ครับเธอใช้ทั้งมือของเราเลยนะแบนนิ้วให้สวยงามนะครับแล้วก็ยกมือขึ้นเล็กน้อยแล้วก็ฟาดลงอย่างนี้เธอเป็นต้นนะครับนักเรียนต่อมาตัวฉันปกติเวลาเราเนี่ยจะเรียกตัวเองจะแทนตัวเองเราจะทำไงเราก็มือมาทาที่หน้าอกใช่ไหมฉันตัวฉันบางคนก็บอกชี้ตัวเองทีนี้เนี่ยพอมาเป็นหน้าศิลป์นะครับเขาต้องการทำให้มันงดงามขึ้นเพื่อใช้ในการแสดงเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเป็นหน้าศิลป์แล้วเขาจะแทนตัวเองว่าฉันเขาจะทำอย่างไรเริ่มต้นในการปฏิบัติคือตั้งวงมาก่อนเลยวงระดับด้านหน้าตัวเรานะครับแล้ววาดมือเข้ามารับตัววาดมือเข้ามารับตัวระดับหน้าอกพร้อมกับจีบพร้อมกับจีบที่หน้าอกเป็นอย่างนี้นะครับฉันอีกครั้งนะครับตั้งวงเล็กน้อยตั้งวงระดับหน้าอกนะครับเป็นวงหน้านะครับนักเรียนถ้าเราเรียนนาฏยศัพท์น่าจะจำได้นะวงหน้านะครับแล้ววาดมือเข้าหาลำตัวเป็นคำว่าฉันนะครับอีกครั้งตัวฉัน
และคำว่าฉันนะครับเป็นจารีตเลยนะว่าต้องใช้มือซ้ายเท่านั้นในการทำนะครับในการที่เราจะหยิบจีบข้างหน้าอกเนี่ยให้เป็นมือซ้ายเท่านั้นจะมาหยิบจีบมือขวาข้างหน้าอกไม่ได้นะครับผิดหลักนาฏศิลป์นะแต่ถ้าหากเป็นลักษณะพันธะสามารถใช้มือไหนได้หมดครับไม่ว่าจะเป็นลักษณะการเอามือมาทาบที่หน้าอกฉันชี้ที่ตัวเองฉันหรือจะเอานิ้วโป้งแล้วตวัดเข้าหาตัวฉันได้หมดอันนี้เป็นลักษณะที่เป็นพันทางนะครับไม่ใช่นาฏศิลป์นะเขาเรียกอะไรนะเป็นลักษณะเป็นละครเป็นนาฏศิลป์นี่แหละแต่เป็นลักษณะการแสดงแบบละครแต่ไม่ใช่เป็นนาฏศิลป์ที่เป็นแบบละครไทยจ๋าถ้าเป็นละครไทยเลยก็คือเขาจะใช้วิธีการจีบเข้าหน้าอกนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นละครพันทางเป็นละครออกภาษาอันนี้มันจะสูงขึ้นไปอีกแต่ให้นักเรียนจำไว้ว่าถ้าเป็นนาฏศิลป์ไทยแท้ๆต้องหยิบจีบเข้าหน้าอกเท่านั้นและต้องใช้มือซ้ายเท่านั้นนะครับนักเรียนอย่าลืมนะต่อมาคำว่าสวยเราจะชมเพื่อนเนี่ยเราก็เรียกเพื่อนเธอสวยจังเลยแล้วสวยในชีวิตประจำวันเราทำยังไงอ่ะเราบอกเพื่อนเราจะบอกเพื่อนยังไงว่าสวยดีเนื่องจากว่าในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยคำว่าสวยเนี่ยเราไม่ได้บอกเฮ้ยเธอไม่สามารถบอกมาเป็นท่าทางที่แบบไม่ต้องพูดได้เขาเลยมีการประดิษฐ์ขึ้นนะครับว่าเอาล่ะเราจะประดิษฐ์ให้ท่าเนี้ยแปลว่าสวยให้ท่านี้แปลว่าสวยนะครับเราจะประดิษฐ์ว่าท่านี้เป็นท่าสวยเพราะนั้นพอเราคิดขึ้นมาแล้วเราก็จะบอกเพื่อนได้แล้วว่าเธอสวยจังเลยใช่ไหมมันประดิษฐ์ขึ้นมาแล้วเราก็สามารถพูดกับเพื่อนได้โดยที่ไม่ต้องออกเสียงนะครับสมมติเวลาครูไปทำใช่ไหมถ้าครูทำแบบนี้ก็จะบอกเรากำลังบอกเขาว่าเธอสวยโดยที่เราไม่ต้องพูดนะครับต่อมาคำว่ายิ่งใหญ่เธอยิ่งใหญ่เราจะทำยังไงยิ่งใหญ่อย่างนี้หรอยิ่งใหญ่อย่างนี้หรออันนี้วะยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่ได้ปะมันดูไม่งามใช่ไหมเขาก็เลยมีการประดิษฐ์นะครับประดิษฐ์คำว่ายิ่งใหญ่ขึ้นมาเขาประดิษฐ์ยังไงเอ่ยคำว่ายิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่นะครับเขาบอกว่าให้บัญญัติลักษณะการกระทำแบบนี้แปลว่ายิ่งใหญ่นะครับดูครูดีๆนะหยิบจีบข้างใดข้างหนึ่งแล้วเอาขึ้นอย่างนี้นะครับท่าอัมพายนะชื่อท่านี้ชื่อท่าว่าท่าอัมพายนะครับแปลว่ายิ่งใหญ่หรือนะครับอีกท่าหนึ่งเรืองรองเฉิดฉายลักษณะความหมายคล้ายกับยิ่งใหญ่นะครับลักษณะนี้นะมือข้างหนึ่งเป็นวงอีกข้างหนึ่งแขนตึงอย่างนี้นะครับได้สองท่าแล้วนะยิ่งใหญ่อีกท่าหนึ่งเป็นแบบตั้งวงเรืองรองสง่างามเป็นต้นนะครับทีนี้เนี่ยพอเราเห็นลักษณะการกระทำสี่อย่างไปแล้วเธอฉันสวยยิ่งใหญ่แล้วเราจะแยกได้อย่างไรครับว่าอันไหนเนี่ยมันมาจากธรรมชาติอันไหนมาจากธรรมชาตินักเรียนที่ว่าไหนครับเธอเราเรียกเธอเราแกว่งมือเราแกว่งมือใช่ไหมแล้วเราก็มาทำให้วิจิตรงดงามขึ้นเป็นลักษณะการแสดงหน้าศิลป์ไทยซึ่งมันมาจากการที่เราแกว่งมือใช่ไหมเป็นลักษณะที่นำมาแปลให้เป็นลักษณะที่สวยงามขึ้นกับงานของฉันฉันเนี่ยเราเนี่ยเวลาเราจะบอกตัวเองเนี่ยว่าตัวฉันเราก็จะมักจะเอามือมาทาบหน้าอกใช่ไหมฉันแต่เขามาทำให้มันสวยงามขึ้นจากที่เราเอามาตีอกอย่างนี้ก็เป็นหยิบจีบข้างหน้าอกแทนฉันแสดงว่าที่มาจากธรรมชาติเนี่ยมันต้องมีคำว่าเธอและก็ฉันนะครับส่วนที่มาจากการประดิษฐ์คืออะไรมีอยู่แค่2อันแล้วคือสวยกับยิ่งใหญ่เพราะว่ามันมีการบัญญัติขึ้นนะครับว่าเราเนี่ยจะบอกว่าลักษณะการทำท่าเนี้ยให้แปลว่าสวยนะมันไม่ได้มาจากธรรมชาติที่เรามีอยู่แล้วถูกไหมครับ
อะไรที่มันมาจากสิ่งที่เราไม่ได้กระทำอยู่แล้วนั่นแปลว่ามาจากการประดิษฐ์นะครับนักเรียนจำไว้ดีนะต่อมานะครับภาษาท่าที่ใช้แทนอากับกริยาภาษาท่าที่ใช้แทนอากับกริยามีอะไรบ้างเช่นการเดินการกินการนอนการตายทำอย่างไรล่ะการเดินการกินการนอนการตาย สมมตินะครับว่าเราเนี่ยทุกวันนี้เวลาเราเดินนะครับกูขออนุญาตนะครับทุกวันนี้นะครับเวลาเราเดินเราก็เดินแบบนี้ใช่ไหมเดินไปเดินมาเดินแกว่งมือไปเดินแกว่งมือมาอย่างนี้นะแล้วพอมาเป็นการแสดงนาฏศิลป์ใช่ไหมครับนักเรียนการมาเดินแกว่งแบบนี้มันก็ไม่สวยงามใช่ไหมมันดูไม่เป็นศิลป์ละมันเหมือนเดินธรรมดาไม่ได้เป็นแบบผ่านการทำให้มันวิลิสสมาราทำให้สวยทำให้พิจิตรขึ้นใช่ไหมนาฏศิลป์ไทยเราก็เลยบอกว่าการเดินเนี่ยให้ใช้ลักษณะการเดินอย่างนี้ปกติคนเราก็เดินแกว่งมือไปมาใช่ไหมครับนาฏศิลป์ก็แกว่งมือไปมาเหมือนกันนะแต่จะเชื่องช้ากว่าการเดินปกติเขาให้ทำยังไงการเดินนาฏศิลป์ก็คือการตั้งวงต่ำอย่างนี้นะครับแล้วปวดข้อมือหยิบหยิบซ้ายขวาสลับกันไปมาอย่างนี้เห็นไหมนักเรียนเห็นไหมครับลักษณะการเดินลักษณะการเดินนะครับหรือการเดินอีกแบบนึงจะมีในตัวนางนั่นก็คือการที่เขาหยิบจีบไว้ที่ชายพกข้างสะดือแล้วใช้มือข้างเดียวในการเดินนะครับนี่คือตัวนางนะครับตัวนางนะตัวนางเขาเดินอย่างนี้นะครับแสดงว่าตัวนางเขาสามารถเดินได้2แบบใช่ไหมจะเดินอย่างนี้ก็ได้2แบบเลยเป็นต้นนะครับเราพอจะรู้แล้วเนาะต่อมานะครับนักเรียนนั่นก็คือถ้ากินถ้ากินเราจะทำยังไงดีล่ะปกติคนเราเนี่ยเวลากินข้าวใช่ไหมเขาก็จะมีช้อนแล้วก็ไปตักข้าวมากินใช่ไหมครับสมมติว่าครูถือจานอยู่แล้วครูมีช้อนแล้วครูตักข้าวกินใช่ไหมแต่พอเป็นหน้าศิลป์เนี่ยเราจะกินข้าวเราทำยังไงดีล่ะเราก็แทนมือข้างใดข้างหนึ่งสมมติเนี่ยครูแทนมือข้างซ้ายนะครับแบมือสวยงามอย่างเนี้ยแบมือสวยงามไว้อย่างนี้นะครับให้แทนว่าเนี่ยเป็นจานแทนว่านี่เป็นจานมือข้างขวาเราก็ไปหยิบใช้การจีบนะครับหยิบหยิบเนี้ยหยิบที่มือเนี่ยแทนว่าเนี่ยเราตักข้าวนะครับตักข้าวแล้วก็มาที่ปากก็คือกินกินเสร็จแล้วไปหยิบมากินต่ออทำอันนี้ไปเรื่อยๆนะครับกินเสร็จก็วางจานวางจานลักษณะการวางจานก็คือเหมือนกับเราตั้งจานไปที่พื้นอย่างนี้นะวางไปที่พื้นเก็บอย่างนี้แล้วก็พอกินเสร็จแล้วก็เช็ดปากเช็ดปากเป็นต้นนะครับเช็ดปากซ้ายเช็ดปากด้านขวาแล้วก็วางมือพักมืออะไรแบบนี้นี่คือลักษณะการกินนะครับสังเกตว่ามันแตกต่างจากการกินทั่วไปของเราไหมที่แบบตักข้าวกินวางจานแล้วก็เอาทิชชู่มาเช็ดปากถูกไหมนี่คือลักษณะการเรียนแบบที่เป็นแบบอะไรไม่รู้นะครับต่อมาการนอนการนอนเนี่ยมันแปลกตรงที่ว่าการนอนของไทยเรานะครับได้คิดไว้2แบบด้วยกันนั่นก็คือการลงไปนอนเลยโดยการเอามือทาบศีรษะไว้ลักษณะการนอนเหมือนท่าปางปางหนึ่งของพระพุทธเจ้าของเรานะครับที่ลงไปนอนแต่แล้วใช้มือพิงไว้ลงไปนอนเลยแล้วใช้มือพิงไว้นะครับลักษณะเป็นลงไปนอนเลยถ้าเป็นแบบนี้เป็นลักษณะที่เป็นธรรมชาติหรือเปล่าแต่นะครับแต่น่าจะสิ่งไทยเขาได้บัญญัติคำมาว่าให้ทำท่าอย่างนี้ทำท่าอย่างนี้แปลว่านอนทำท่าอย่างนี้แปลว่านอนถ้านางนอนถ้านางนอนสมมติว่าคุณจะบอกว่าตัวข้า
จะไปอาจจะไปไปก็คือแปลงเรือไปอาจจะไปนอนนอนในศาลาศาลาก็ชี้ไปไกลๆนะครับเป็นต้นนะครับนักเรียนแสดงว่าการนอนเนี่ยเป็นมีลักษณะ2แบบใช่ไหมว่าการนอนที่เป็นอากัปกิริยาก็คือนอนลงไปเลยกับการนอนที่เป็นลักษณะคำพูดที่บอกว่าจะนอนก็คือลักษณะนี้ก็คือไปนอนไปนอนเป็นลักษณะคำพูดใช่ไหมครับทีนี้คำว่าตายเนี่ยมันมี2แบบเหมือนกันนะก็คือลงไปนอนเหมือนกับท่านอนเลยลงไปนอนเหมือนกับท่านอนเลยนะครับกับอีกท่าหนึ่งคือเขาได้บัญญัติขึ้นมาว่าตายยังไงตั้งมือขึ้นมาแล้วแบมือออกไปอย่างนี้ตายมะรายสิ้นตายมะรายสิ้นโอ้ยชีวิตนี้ฉันตายแล้วเธอฉันเสียใจมากวันก่อนแมวที่ฉันรักได้สิ้นชีพไปแล้วฉันเสียใจมานานมากเป็นเวลาถึง3วันแล้วได้มาพบกับเธอเป็นต้นนะครับเห็นไหมลักษณะการตีบทต่อมานักเรียนคิดว่าอันไหนคือภาษาท่าที่มาจากธรรมชาติบ้างครับการเดินใช่ไหมการกินใช่ไหมการนอนใช่หรือเปล่าการตายใช่หรือเปล่าเพิ่มเติมนะครับในนาฏศิลป์นะครับจะไม่นิยมนอนตายบนโลงนะครับแสดงว่าถ้าตายตัดออกไปได้เลยนะครับที่เป็นธรรมชาติเพราะเขาไม่นิยมนอนตายบนโลงดังนั้นท่าที่มาจากธรรมชาติก็จะเหลือแค่3ท่านั่นคือท่าเดินท่ากินท่านอนและที่มาจากการประดิษฐ์ก็จะมีท่านอนและท่าตายนะครับก็คือท่าตายท่านี้ครับที่แบมือออกตายแต่ถ้าเกิดเป็นการตายของนาฏศิลป์นะครับเขาจะไม่นิยมให้ตายบนโลงเพราะว่ามันถืออาถรรพ์ถือความเชื่อเขาเลยบอกว่าถ้าเกิดจะตายก็ให้เดินโซซัดโซเซแล้วออกนอกเวทีไปนะครับนั่นแปลว่าตายนะครับส่วนถ้านอนเฉยๆก็ลงไปนอนได้ปกติแต่ถ้าตายก็คือตายคือลงนอนแบบนี้ไปเลยไงแต่เวลาถ้านอนเนี่ยเขานอนพิงพนักใช่ปะเขานอนพิงแบบนี้แต่เวลาตายใช่ไหมคือนอนตายแบบนี้เลยเอามือทาบแบบนี้เลยซึ่งเขาไม่นิยมนะครับนักเรียนน่าจะเข้าใจนะแต่ถ้าหากเป็นลักษณะการตายแล้วฟื้นในขณะนั้นเช่นตอนที่อินทราชิตเนี่ยมายิงธนูถล่มพวกกองลิงกองพระลักจนเสียชีวิตสิ้นเหลือแต่หนุมานที่ไม่โดนลูกธนูแล้วพวกหนุมานพวกริงพวกพลยักษ์พวกพระรักก็สิ้นชีวิตตรงนั้นนอนบนโลงกรณีนี้ได้เพราะว่าต้องมีการปรุงยาโดยไม่ใช่ปรุงยามีการไปเอาภูเขาสัพพะอาวุธเนี่ยมาโรยยามาโรยเกสรเพื่อให้เรายักษ์เนี่ยฟื้นขึ้นมาได้เพราะว่าเขาสัพพะอาวุธเนี่ยเป็นสิ่งที่แก้พิษสอนพรหมาสของพระอินได้นะครับที่เป็นอินทรชิตแปลงมาน่ะโอเคนะครับนักเรียนได้ความรู้เพิ่มเติมไปด้วยเนาะวันนี้ต่อมานะครับอันสุดท้ายและภาษาท่าที่ใช้แทนความรู้สึกคืออะไรภาษาท่าที่ใช้แทนความรู้สึกคือความรู้สึกที่อยู่ในข้างในของเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรักโกรธร้องไห้ประหลาดใจหลอกลวงความรู้สึกประหลาดเป็นความรู้สึกที่ออกมาครับเป็นความรู้สึกภายในอ่ะที่แบบเฮ้ยเราจะทำยังไงอ่ะเราจะสื่อออกมายังไงทีนี้นะครับถ้ารักเนี่ยความรู้สึกเหล่านี้ในชีวิตประจำวันเนี่ยเราก็มีการกระทำที่เป็นธรรมชาติของเราอยู่แล้วเช่นเรารักใครเนี่ยเราก็จะเอามือมาทับหน้าอกด้านซ้ายเอาทับหน้าอกด้านซ้ายเอามือมาทับหน้าอกด้านซ้ายว่าเธอฉันรักเธออ่ะฉันรักเธอลักษณะประมาณนี้นะครับโกรธบางคนโกรธชี้หน้ามึงเธอท
ทำอย่างนี้ไม่ได้นะอาชีหน้าหรือบางคนก็แบบไม่ไหวแล้วโกรธเหลือเกินหรือบางคนแบบโอ้ยมันแน่นหน้าอกอยากจะชกจริงๆเลยเป็นต้นนะครับอันนี้คือลักษณะการโกรธต่อมาร้องไห้ก็คือเช็ดน้ำตาร้องไห้อันนี้คือลักษณะทั่วไปถูกไหมครับประหลาดใจประหลาดใจก็แบบอะไรวะมันติดอยู่ในใจเนี่ยประหลาดใจเหลือเกินแล้วก็อีกอันนึงคือหลอกลวงหลอกลวงเลยทำยังไงอ่ะเฮ้ยเธอหลอกลวงเราอ่ะทำยังไงล่ะเราจะบอกว่าเฮ้ยหลอกลวงเธอหลอกลวงเธอหลอกลวงแต่คำว่าเธอที่เราไปชี้เนี่ยมันก็เป็นลักษณะการชี้เขานะแต่หลอกลวงอ่ะเราจะทำยังไงเป็นต้นนะครับทีนี้วันนี้เราก็จะมาดูกันว่าลักษณะการใช้ภาษาท่าที่ไทยเราได้ทำให้พิจิตรขึ้นเป็นอย่างไรอย่างเช่นคำว่ารักเขาบอกว่าคำว่ารักเนี่ยเนื่องจากเป็นคำที่มีเป็นธรรมชาติอยู่แล้วข้อมือเมื่อท่าหน้าอกแทนตัวเราแต่มันดันไปตกกับคำว่าเราใช่ไหมเขาก็เลยบอกว่าการจะทำเป็นท่ารักให้เอามือเนี่ยเอาฝ่ามือทั้งสองข้างเนี่ยมาวางการเป็นรูปตัว X แล้วก็สายหน้าอกเล็กน้อยฉันรักเธอรักนะครับซึ่งท่ารักเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยสมมตินะคุณทำให้ดูก่อนถ้าเป็นลักษณะตัวพระทั่วไปเขาก็จะแบบสง่าหน่อยก็จะแบบประมาณว่าเธอฉันรักเธอลักษณะประมาณนี้ช้าๆเนิบๆสง่านะครับแต่ถ้าเกิดเป็นลักษณะพวกลิงพวกหนุมานเขาก็จะแบบคล่องแคล่วว่องไวใช่ไหมครับเขาก็จะเป็นลักษณะประมาณว่าอ่ะกระโดดเรียกเธอฉันรักเธอประมาณนี้นะครับถ้าเป็นลักษณะพวกลิงนะท่าทางเขาก็จะคล่องแคล่วหน่อยคล่องแคล่วว่องไวนะครับเน้นความสนุกสนานเนาะต่อมาแล้วถ้าเป็นท่าโกรธล่ะโกรธเราจะทำยังไงอะโกรธเวลาเราโกรธเนี่ยเราก็จะชี้หน้าเขานะสมมติชี้แบบนี้ไหมเธอหรือตวัดนิ้วเธอทำแบบนี้ไม่ได้เธอแต่เอามาประดิษฐ์เป็นหน้าสินไทยเขาบอกว่าให้ใช้วิธีตวัดมือขึ้นตวัดมือขึ้นตอนแรกเนี่ยลักษณะมันเป็นยังไงตั้งข้อมือไว้เก็บนิ้วทุกนิ้วยกเว้นนิ้วชี้ใช่ไหมครับแล้วตวัดมือขึ้นฟาดไปด้านใดด้านหนึ่งของมือที่เราใช้อย่างนี้สมมติว่าเราใช้มือขวาเราฟาดไปทางด้านซ้ายถ้าเราใช้มือซ้ายให้ฟาดไปด้านขวาด้านขวาเป็นต้นนะครับมือซ้ายฟาดไปขวามือขวาฟาดมาซ้ายนะครับมือขวาไปซ้ายมือซ้ายไปขวาเป็นต้นนี่คือลักษณะการโกรธถ้าโกรธเบาๆโกรธเบาๆนะก็จะฟาดเบาๆแต่ถ้าโกรธแรงๆมีการใช้ลำตัวเห็นไหมการสื่ออารมณ์มีความแตกต่างกันโกรธเบาๆโกรธเบาๆโกรธแรงๆมีการกระแทกตัวเห็นไหมครับโอเคไหมนี่คือลักษณะการโกรธแบบที่หนึ่งแบบที่หนึ่งนะครับนักเรียนตอนก่อนหน้านี้ครูทำอะไรไปให้ดูเห็นไหมเฮ้ยโกรธเหลือเกินมาก็แบบโกรธแล้วแบบร้อนตัวร้อนคอไม่ไหวแล้วโกรธเหลือเกินแต่เป็นหน้าสินไทยเขาไม่ทำอย่างนั้นเขาเอามือนะครับฝ่ามือของเราเนี่ยมาตั้งไว้ที่คอมาตั้งไว้ที่คอแล้วก็ถูคอขึ้นลงแล้วก็กระแทกตัวเล็กน้อยประมาณนี้นี่คือการโกรธแต่ถ้าโกรธโกรธไม่เยอะเท่าไหร่ถูคอเฉยๆกระทบตัวแต่ถ้าโกรธมากๆล่ะไม่ไหวแล้วกระทืบด้วยเป็นต้นนะครับกระทืบเท้านะครับนักเรียนนี่คือลักษณะการโกรธเนาะการโกรธมีหลายระดับนะครับโกรธอีกแบบนึงคืออะไรโกรธอีกแบบนึงเป็นลักษณะนะครับเอามือมาถูหน้าอกอุ้ยแน่นหน้าอกเหลือเกินโกรธไม่ไหวแล้วมันจุกอกแล้วเขาก็เอามือมาวนที่หน้าอกนะครับแล้วก็ถูออกไปอย่างนี้แต่ถ้าเกิดโกรธมากๆนะอัน
อันนี้เอากดเบาๆก่อนนะถ้ากดเบาๆก็แบบเครื่องใจเหลือเกินแต่ถ้ากดมากๆน้อยแน่เจ้าอ่ามีการกระทืบเท้าเพิ่มมาอีกนี่คือลักษณะการโกรธโอ้แค่การโกรธทำไมมันเยอะเหลือเกินทุกท่าที่ครูกล่าวมาเนี่ยแสดงให้เห็นว่าคำว่าภาษาท่าเนี่ยมันสามารถประดิษฐ์ได้หลายแบบนะครับถูกไหมเอามาจากชีวิตประจำวันเราได้ต่อมาร้องไห้ร้องไห้แบบเล็กๆน้อยๆก็แบบแค่แบบเอามือข้างหนึ่งนะครับมาทาไว้ที่หน้าขาอย่างนี้แล้วก็แบบเช็ดน้ำตาเบาๆร้องไห้เบาๆแต่ถ้าร้องไห้หนักเลยล่ะทำไงร้องไห้หนักเลยนะครับเอามือขวาเนี่ยมาแทบไว้ไปมานั่งไว้เหมือนเดิมนะครับมือขวาเนี่ยเอามาตั้งไขว้ไว้ด้านขาซ้ายนะครับแล้วอันนี้คือร้องไห้หนักเลยนะร้องไห้หนักเลยนะครับนักเรียนผมขอเปลี่ยนข้างนิดนึงร้องไห้หนักเลยนะเอามือขวามาทาบไว้แล้วเอามือซ้ายเนี่ยหยิบจีบอย่างนี้ตวัดมือออกแล้วเอามาวางไว้ที่หน้าผากอย่างนี้แล้วก็ร้องไห้สะอื้นโอ้ยไม่นะนางสีดาเพราะหนุมานแท้ๆไปเผาเมืองทำให้เขาต้องฆ่านางสีดาและลอยน้ำมาพระรามก็เลยร้องไห้พอเห็นนางสีดาตายนะครับเป็นต้นนะเช่นน้ำตาอ่ะนี่คือร้องแบบร้องหนักเลยร้องโอด3ชั้นเลยอ่ะปกติเขาจะร้องแบบโอด2ชั้นใช่ไหมครับแบบจังหวะเร็วหน่อยแต่นี่คือโอด3ชั้นเลยโอ้ร้องแบบกว่าจะสะอื้นกว่าจะเสร็จนะครับร้องนานมากเป็นต้นนะฮะต่อมากลับมาอยู่ด้านเดิมต่อมานะครับนักเรียนประหลาดใจประหลาดใจทำยังไงอุ๊ยวันนี้อุ๊ยวันนี้เมื่อไหร่นะองค์พระสามีก็ได้อะเมื่อไหร่นะสามีจะกลับมาประหลาดใจเหลือเกินเป็นเพราะเหตุใดคำว่าประหลาดใจนักเรียนพอจะเห็นแล้วนะว่าคืออะไรประหลาดใจคือลักษณะที่มันประหลาดใจก็ต้องอยู่ที่ใจใช่ไหมแต่มันก็จะไปเหมือนกับคำว่าฉันอีกประหลาดใจเขาเลยบอกว่ามันเป็นลักษณะที่เป็นธรรมชาติใช่ไหมแต่มันประหลาดใจอ่ะมันจะมาแบบทุกหน้าอกแบบนี้ประหลาดใจมันก็สื่ออารมณ์ได้น้อยลงใช่ไหมเขาก็เลยบอกว่าประหลาดใจเนี่ยให้ตีหน้าออกรัวๆเลยอุ้ยประหลาดใจจริงๆประหลาดใจมากประหลาดใจจริงๆประหลาดใจมากๆสองมือเลยเป็นต้นนะครับต่อมาหลอกลวงหลอกลวงเฮ้ยเราทำยังไงอ่ะอย่างที่ครูบอกไปตอนแรกใช่ไหมทำยังไงล่ะหลอกลวงคิดแล้วที่อีกมนุษย์เราทำว่าหลอกลวงยังไงไม่มีใช่ไหมครับเขาก็เลยประดิษฐ์ขึ้นมาว่าให้เราใช้วิธีการล่อแก้วรู้จักใช่ไหมจีบล่อแก้วเป็นยังไงล่อแก้วตอนแรกเริ่มจากการที่เราจีบหงายก่อนจีบหงายชายพกนะอยู่ที่ชายพกและตวัดออกไปล่อแก้วและตวัดออกไปเป็นวงอยู่ระดับต่ำเธอเรียกเขาเธอมาหลอกลวงปิ้นป้อนเป็นต้นนะครับวันนี้เราได้ความรู้กันไปเยอะแล้วนะครับนักเรียนหวังว่านักเรียนจะเข้าใจนะครับว่าอะไรคือธรรมชาติอะไรคือประดิษฐ์แต่นักเรียนคิดว่าในที่นี้เนี่ยภาษาธาตุที่ใช้แทนความรู้สึกเนี่ยที่ครูได้กล่าวมาข้างต้นเนี่ยอะไรเป็นภาษาธาตุที่มาจากธรรมชาติบ้างครับติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกเฉลยเนาะที่มาจากธรรมชาติมีคำว่ารักโกรธร้องไห้และประหลาดใจนะครับส่วนที่มาจากการประดิษฐ์นั่นก็คืออะไรหลอกลวงนะครับเพราะว่าเขาประดิษฐ์ขึ้นเนาะเขาให้แทนลอกแก้วเนี่ยตวัดออกแบบนี้แปลว่าหลอกลวงเนาะแสดงว่าอันนี้คือการประดิษฐ์นะครับโอเควันนี้ครูว่านักเรียนเราเนี่ย
ได้ความรู้ด้านภาษาท่าไปเยอะมากแล้วผมก็ขอจบการสอนไว้เพียงเท่านี้นะครับแล้วเจอกันใหม่คราบหน้าหวังว่านักเรียนจะสามารถแยกได้ว่าภาษาท่าใดมาจากธรรมชาติภาษาท่าใดมาจากการประดิษฐ์นะครับวันนี้ครูองค์ชายต้องขอลากันไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่คราบหน้านะครับนักเรียนบ๊ายบาย